นครเชียงใหม่เมืองแห่งกุหลาบสวยและถิ่นไทยงามอดีตราชธานีแห่งแคว้นลานนาอันเป็นแคว้นใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศไทยหน้าบ้านที่ตำบลขวงสิงห์นี้เป็นที่อยู่ของชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งเป็นทั้งนักการศึกษานักวิชาการนักมานุษยวิทยาผู้รอบรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีและการศาสนาของไทยสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลในสาขาวิชามานุษยวิทยาและกิจการเอเชียปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยวอชิงตันเมืองซีแอตเทิลภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์มูลนิธิฟูลไบรท์ของสหรัฐดร.ไคท์ได้รับเลือกมาเป็นอาจารย์และที่ปรึกษาทางวิชาการในคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการควบคุมสังคมกับการศาสนาการควบคุมสังคมกับการศาสนานี้เป็นหน่อยบ้างนะทุกศาสนาก็มีศีลจำว่าในศาสนาคริสต์ก็มี Ten Commandments ศีล10คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนธรรมดาก็เธอศีล5คนที่เธอเก่งเธอศีล8อันนี้เป็นศีลแบบศาสนาทุกศาสนาก็มีแต่ศีลนี้ไม่เหมือนกันกับกฎหมายว่าไม่มีเมื่อผิดศีลไม่ได้ไปไม่ได้มีคนมาจับต้องไปคุกไม่มีคนมาทำโทษศีลนี้เป็นที่อยู่ข้างในของคนคิดเองดร.ไคส์เห็นว่านักศึกษามานุษยวิทยาจะต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่เขาเลือกเอาวัดสวนดอกอันเป็นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งของเชียงใหม่เป็นสถานที่ศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางสังคมของวัดในเชียงใหม่ในขณะเดียวกันนี้ดร.ไคส์ยังต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน4คนที่มาทำปริญญาเอกในประเทศไทยและนี่คือนักศึกษาคนหนึ่งนางสาวมาจอรีมูเก้สวัสดีครับคุณมาจอรีสวัสดีค่ะที่นี่มาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันเป็นหลายเดือนมาแล้วมาทำวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กและการเลี้ยงเด็กที่เชียงใหม่นี่ที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างครับมีค่ะก็งานเร่งคนไทยกลุ่มที่เสร็จแล้วในเดี๋ยวนี้กำลังทำการสัมภาษณ์คนมุสลิมถ้าอยากจะรู้ว่าคนไหนมาจากไหนจะต้องใช้คำไหนคะนี่นั่งเสือที่นี่บางทีจะช่วยได้อันนี้เกี่ยวกับปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ethnic groups ในประเทศไทยนี่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนจีนบ้างคนมุสลิมอยู่ที่ภาคใต้บ้างนอกจากการสอนดร.ไคส์ยังเป็นหัวแรงสำคัญของคณะสังคมศาสตร์ในการให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับวิชาการตอนนี้กำลังประชุมอยู่กับดร.นิพนธ์สถิธรคณบดีคณะสังคมศาสตร์ค
คณะสังคมศาสตร์รู้สึกยินดีครับที่ได้ต้อนรับอาจารย์ตามโครงการมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันที่มาช่วยเหลือเราเป็นไงครับสบายดีนะครับอาจารย์สบายดีครับขอบคุณครับผมอยากจะปรึกษาสักหน่อยคือตอนนี้คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีอายุมาสัก9ปีแล้วนะครับครูบาอาจารย์เราก็มีค่อนข้างจะมากพอพร้อมกับความช่วยเหลือระหว่างประเทศและการศึกษาก็เป็นปึกแผ่นนะครับเราก็อยากจะเริ่มโครงการปริญญาโทสักทีหนึ่งนี่อาจารย์เห็นว่าเป็นการเหมาะสมแล้วหรือยังครับครับผมคิดอันนี้ดีครับผมเห็นว่านักศึกษาที่ได้ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยแล้วก็ไปเรียนต่อไปที่ประเทศอเมริกายังไม่รู้จักนักหนังสือที่วิชาคุณจะรู้จักก่อนมาศึกษาแล้วก็ถ้าศึกษาต่อไปได้ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ก็ดีมากเมื่อก็ไปศึกษาต่อไปที่อเมริกาครับครับแล้วอีกอย่างนะครับที่อาจารย์พูดว่านอกจากเป็นการที่ทำให้คนไทยได้มีพื้นฐานดีขึ้นที่จะไปเรียนต่อในสหรัฐนะครับผมว่าเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็หลักสูตรการศึกษาแล้วนะครับอยากจะเน้นหนักให้ใช้วิชาการแล้วก็ขุดหาวิชาการเอาจากพื้นภูมิประเทศของเราเองก่อนเพื่อจะได้มีความรู้เป็นพื้นฐานมั่นคงโดยเฉพาะเราพยายามดำเนินตามแนวความคิดนี้คือว่าเพื่อสร้างนิสัยคนไทยให้เป็นนักปราชญ์สูงขึ้นแต่เวลาเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์กับสังคมเราได้อย่างดีคือสามารถรู้ว่าเช่นว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยจะดำเนินการไปได้อย่างไรเนี่ยอาจารย์มีความเห็นยังไงครับครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความเกียรติธรรมครับผมคิดว่าที่ประเทศไทยนี้ใช้ได้พ้นที่จากมาที่วิจารณ์หลายอย่างกับรวมสมกันอันนี้ประโยชน์มากครับครับอันนี้ก็ผมหวังว่าเราจะพยายามโดยเร็วครับอย่างเมืองเชียงใหม่เราไม่ได้สร้างในวันเดียวนะฮะนี่โครงการปลูกฝังการศึกษาของชาติเราก็จะเริ่มเดี๋ยวนี้แต่ยังเริ่มเปิดทันทีคงยังไม่ได้นะครับปัญญาของดร.ไข่ชื่อเจนเป็นนักการศึกษาเหมือนกันทั้งคู่มีบุตรชาย2คนชื่อนิโคลัสกับโจนาธานมีชื่อไทยว่านิคมกับอนันต์มิสซิสเจนไข่เตรียมพิมพ์หนังสือชื่อไทยกับสงครามโลกครั้งที่2ของดร.ดิเรกชัยนามซึ่งเธอแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสำนักพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์เป็นผู้อุปถัมภ์นอกจากนั้นเธอยังเขียนตำราเรียนว่าในเรื่องราวของเอเชียอาคเนวัยอีกเล่มหนึ่งด้วย Hi, thought I heard you coming in. How are things at the university today? Oh, pretty good. I went to see the dean. I took the students to Wat Sundok too. I think I'll go up and take a bath. Oh, listen, could you wait just a minute before you go? I had one question I wanted to ask you about sentence here in my Jayanam manuscript. Oh, my Derek's book, huh? Having problems with this sentence here, the one that begins Chanan Rachaban Kong Prabha Somdet Prajau Yuhua. And then there's this part here, and I couldn't quite remember. Oh, Mai Mi Jaitanati Rukran Pate Dai Dai. I think that means doesn't have any aggressive intentions against any country. Ah, aggressive intentions. Good. Thank you very much. Okay, I'm going to go get my bath now. Okay. ดร.ไคส์เจนและนิคมเคยอยู่ที่แม่เสรียงในระหว่างปีพุทธศักราช2510ถึง2511ระหว่างนั้นเขาทำการวิจัยเกี่ยวกับการเศรษฐกิจของอำเภอนั้นพร้อมกับวิจัยโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ช่วยเหลือชนเผ่าต่างๆโดยได้รับทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยวอชิงตันนอกจากนั้นเขายังศึกษาศาสนาพุทธในด้านประเพณีต่างๆที่แม่เสรียงนี้ด้วยและที่แม่เสรียงนี้เองเขาได้ไปเที่ยวที่วัดพม่าและวัดไทยใหญ่เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกันเ
คัมภีร์ไบลานเก่าที่เห็นอยู่นี้ดร.ไคส์กับท่านพระครูอนุสรศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอแม่เสรียงได้ไปพบในถ้ำผาแดงระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังแม่น้ำสารวินชายเขตแดนไทยพม่ากล่าวกันว่าคัมภีร์เหล่านี้มีอายุประมาณ300ปีเสียงครับแม่เสียงนี่ครับก็มีชาวเขาเยอะอยู่มีเผ่าแคเรียงเผ่าแคเรียงตะกอละว่าแมวมีเหมือนกันครับแล้วก็มีโครงการเผยแผ่ศาสนาพุทธให้ชาวเขานี่ถือว่ามีหลายชาวเขาหลายคงยังไม่นับถือศาสนาพุทธแต่ผมอยากจะทําทันเกี่ยวกับโครงการธรรมจริกจะเป็นโครงการที่เผยแผ่ศาสนาพุทธให้ชาวเขาครับแล้วก็มีปีกลายนี้ก็มีพระเนนมาเป็นพระธรรมชริกเนนธรรมชริกประมาณกี่องค์นะครับโครงการเผยแพร่พุทธศาสนาคือโครงการพระธรรมชริกนี้ก็มีจัดพระภิกษุสามเณรขึ้นไปประจำอยู่หมู่บ้านชาวเขาต่างๆโดยเฉพาะปี2516นี้ประสงค์ไปอยู่4หน่วยมีแม่เสรียงอยู่ตามหน่วยต่างๆตรงนี้คือบ้านแม่แพน้อย1หน่วยบ้านแม่จ้าง1หน่วยบ้านแม่ออกกลาง1หน่วยแล้วแม่ลาน้อยเหนืออีก1หน่วยรวมเป็น4หน่วยนะครับเกี่ยวกับหน่วยนี้ครับเป็นอยู่ที่หมู่บ้านเท่าไหนครับอยู่เผ่าโปเผ่าโปเผ่าโปแล้วเผ่าสกอก็มีแม่ลาน้อยเหนือครับแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้บ้านแม่เสียนี่ก็มีที่ลังกาเลินที่นับถือศาสนาพุทธครับมีอยู่19หรือ20ลังคาเรือนเมื่อ 2-3 ปีที่ล่วงแล้วมาครับก็มาทำพิธีอะไรบ้างจะให้นับถือศาสนาพุทธครับให้มานี่ก็มาเยี่ยมเยียนเขาบ่อยๆแล้วก็เล่นนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะครับเป็นรูปนี้ครับเป็นรูปนี้นั่นน่ะรูปนี้เคยแสดงเมื่อปี2513ครับนำพวกนักเรียนและพวกชาวบ้านที่นี่แล้ว19หรือ20หลังคาเรือนแสดงตนเป็นพุทธมามกะครับไปทำรูปไว้เป็นที่ระลึกไว้ครับขอแสดงความยินดีอันนี้ได้มาเยี่ยมมาแอวหาที่ตอนรับแล้วก็ขอให้ตระการศรัทธาปฏิมือกาวนี้ตั้งมั่นอยู่ในศาสนาอยู่ในศีลในธรรมแล้วขอมีความเจริญรุ่งเรืองมีโอมือชูปือเนาะกอกากอกาเนี่ยนะนะโอมือชูปือกอกากอกาบาตาบาตาบาตาในฐานะนักศึกษาพระพุทธศาสนาดร.ไคส์ได้เข้าร่วมในงานทำบุญข้าวพรรษากับชาวบ้านที่แม่เสรียงด้วยเมื่อ10ปีมาแล้วดร.ไคส์กับภรรยาได้เดินทางมายังจังหวัดมหาสารคามเพื่อทำการวิจัยขนบธรรมเนียมประเพณีและสังคมของชาวบ้านในภาคอีสานของประเทศไทยทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านหนองตื่นตำบลขวาวอำเภอเมืองมหาสารคามอ
ภายหลังที่ได้จากหมู่บ้านนี้ไป10ปีครอบครัวไทส์ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งวัตถุประสงค์ในการมาครั้งนี้นอกจากจะเยือนบ้านเก่าดร.ไคส์ยังมาทำหน้าที่รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยของชาวบ้านภาคอีสานส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่นครนิวยอร์กโดยมีนายเงาเป็นผู้ช่วยรวบรวมให้คุณเงาครับมีอะไรบ้างอ่ะนี่คอนโทรครับคอนโทรนะสำหรับชายสำหรับใส่น้ำครับนะครับใส่น้ำกินนี่เป็นอะไรสวิงครับสวิงครับใช้สำหรับต้อนปลาหรือสวีปปลาก็ได้ครับนั่นน่ะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้สุ่มครับใช้สำหรับครอบปลาเหมือนกันครับครับหรือกบก็ได้ครับอืออันนี้ข้องครับข้องนะครับอันนี้ใช้ใส่ปลาอ๋อใส่ปลาครับนั่นก็ใบดักปลากับใส่ปลาครับเมื่อได้ปลาแล้วก็ต้องใส่ปลาครับผมก็เห็นว่าชาวบ้านเขาทำแบบนี้เป็นหลายอย่างที่เป็นแบบสมัยก่อนนะแล้วก็ผมเห็นว่าเหมือนกันกำลังใช้เชือกไนลอนกับบ้างนะแล้วก็ตะกอนเคยใช้ล้อนะเคยใช้เกวียนทีนี้ก็ใช้รถนะฮะใช้รถครับใช้รถแทนครับกำลังเตรียมแปลงที่นี่เป็นยังไงครับกำลังเตรียมแปลงอยู่นี่รู้สึกว่าเจริญกว่าแต่ก่อนครับเจริญยังไงครับเจริญเพราะว่าเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับรวดเร็วทันใจกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนใช้เกวียนเพราะว่าสมัยก่อนคนนิยมเลี้ยงวัวควายเพราะว่าสมัยก่อนนี่มีที่นาหรือที่ดินกว้างขวางมากครับครับเพียงพอสำหรับให้ทุ่งหญ้าทุ่งนาให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนชอบทำที่ว่างๆนี่ทำเป็นไร่ปอหรือไร่ข้าวโพดหรือไร่ปักใช่ทำข้าวมากกว่านั่นนะแล้วก็จะที่ดินนี่ก็จะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้คนก็เลิกแล้วไม่เลือกไม่เลี้ยงมากเหมือนแต่ก่อนดร.ไคส์กับครอบครัวเดินชมหมู่บ้านแล้วก็เลยไปเยือนบ้านเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันมาแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กและแสนจะทรุดโทรมแต่ที่นี่เองคือบ้านแห่งความหลังและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในการก่อนในครอบครัวของเขานับได้ว่าเป็นสื่อแห่งมิตรสัมพันธ์อันดีเยี่ยมอย่างแท้จริงเขานำเอาหลักวิชาการและการศึกษาแนวใหม่ๆมาสู่ประเทศไทยและในขณะเดียวกันความรอบรู้เกี่ยวกับชนชาติต่างๆในหลายท้องถิ่นเช่นที่แม่เสรียงบ้านหนองตื่นและเชียงใหม่ของเขาก็จะต้องไปปรากฏในหนังสือเล่มหรือบทความที่เขาเขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปในหมู่ชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะในหมู่ชนอเมริกันทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองไทยคนไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีและความนับถือซึ่งกันและกันในระหว่างชาติต่างๆซึ่งผลของมันก็คือโลกเรานี้จะสงบและน่าอยู่น่าอาศัยมากยิ่งขึ้น